ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับมาดามแอนค่ะวันนี้มีน้องเกรซน้องกายมาร่วมแจมภารกิจกับเราด้วยนะคะสำหรับภารกิจวันนี้เนี่ยเราจะมาให้น้องเกรซน้องกายเนี่ยอ่านคำยากกันว่าใครจะรอดใครจะรวยคือเล่นก่อนพร้อมยังแน่ใจนะเล่นก่อนการภาษาไทยแตกฉานแล้วนะครับอ่านหนังสือได้แค่ไหนแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าค่ะและนี่คือนี่ก็คือขอปริศนาไก่เต้นอะไรนะคะเต้นใครปริศนานะคะข้างในก็จะมีคำยากอยู่นะคะก็เดี๋ยวจะให้เด็กๆเลือกจับฉลากจากในนี้ไม่ต้องปิดหรอกเพราะมันอยู่ในนี้แล้วมองไม่เห็นแล้วจะปิดทำไมเพราะว่าไม่รู้ว่าข้างในใส่คำไหนอะไรไว้บ้างนะคะก็สุ่มเอาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้น้องกายเริ่มก่อนละกันคราวนี้มาม่าจะพยายามจะไม่ช่วยนะแต่ว่ามันจะมีบางคำที่น้องกายยังอ่านไม่เป็นเช่นคำที่มีการันออกเสียงไม่เป็นก็อันนี้เดี๋ยวก็จะช่วยน้องกายนะแต่สำหรับน้องเกสจะไม่ช่วยเลยเพราะน้องเกสอ่านออกทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นมาเริ่มกันดีกว่ากับอ่านคำยากใครจะรอดใครจะร่วงมาดูกันน้องกายเอาอันไหนครับเอาอันนี้เลยถ้าเกิดว่าอ่านอ่านได้แต่ถ้าเกิดว่าให้ออกน้องกายเลือกอันนี้นะคะใกล้มือมากๆเลยใช่ไหมเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยหยิบแล้วอ่านหนูรู้ให้เพื่อนอ่านก่อนรอบหนึ่งถึงให้เพื่อนอ่านก่อนรอบนึงอ๋อรู้แล้วรู้ละยองละอ่ะนั่งละยองละน้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 องยะลาพูดเร็วๆละยองละน้องละยาเอาใหม่ละน้องเอาใหม่ละยองละนองละละเอ้ยเอาใหม่เลยละนองละเอาถูกแล้วละยองกายพูดว่าเป็นเอาใหม่นั่งเอาใหม่ละยองละนองยะลาเก่งมากเก่งมากเลยใครพูดแค่3ครั้งนะคะใน3ครั้งอ่ะพูดได้ถูกต้องแปลว่าได้คะแนนเพราะบางอันมันจะมีคำที่แบบเฮ้ยริ้นเรารัวพันกันแบบนี้ต่อไปโอเคเนื้อเอาไข่ไปนี้อะไรอ่ะอ่ะชูให้ที่กล้องก่อนเฮ้ยไม่อยากพูดคำนี้เลยอ่ะนี่ชูคำยาวมากโยนไม่ต้องไปใกล้ขนาดนี้ได้แล้วนั่งดีกลางขาวเข้ากะกลางขาวคว้าขวานคว้างกลางขาวคุณแกได้จะทำแน่เลยอ่ะมาลองมั้งทำไมคำนี้ไม่เคยได้ยินเลยนะปกติก็จะแบบทหารแบกปืนเบิกอะไรแบบทหารแบกปูนไปโบกตึกยังไม่พบค่ะกลางขาวเข้ากลางขาวคว้าขวานคว้างกลางขาวเออถูกแต่เนี้ยมันอาจจะออกเสียงยากนิดนึงแต่ก็โอเคปิ๊งปองนั่นเองต่อไปตาน้องกายไข่อุ๊ยอะไรเนี่ยไหนไม่เป็นไรอ่ะถือเลยอ่านเลยยังมากอ๋ออันนี้ไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้หนูคิดว่ามันยากสำหรับหนูมากเลยโอเคอ่ะเริ่มตาตีนั่งลงตกต้นจานตาตีด้านเริ่มใหม่ตาตีตกต้นจานตาอีกแล้วตายไม่ได้นะเอาใหม่ตาตีตุกต้นตาตาตีดัดด
เร็วๆให้ฟังนะคะตาตี่ตกต้นตาลตาตี่ตายใต้ต้นตาลคือเวลาเราอ่านแบบเป็นแผงๆแบบเนี้ยมันงงเหมือนกันนะเพราะตัวอักษรมันตา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 น้องแก้ค่ะยาม่าเย้ได้อันที่ไหนใหญ่ขึ้นยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กอุ้ยทำไมมันเป็นใหญ่ยักษ์ใหญ่อ๋อไม่เป็นไรยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่โอ้เก่งมากเอางี้ดีกว่าน้องแก้อะโตแล้วให้อ่านครั้งเดียวให้ได้เลยส่วนน้องกายให้โอกาส3ครั้งโอเคป่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เย้2คะแนนเท่ากันค่ะหนูเอาสีเหลืองยาวมั้ยยาวมั้ยจะมั้ยยาวยาวจริงด้วยอันนี้ขอดูด้วยให้ดูก่อนนี่ค่ะโอ้โหเป็นพันล้านเลยเฮ้ยนี่หนูอยากพูดมากเอาหมีมาโอ้อันนี้ง่ายมากยืดผิดยืนเอาหมีมายืดเอาหมีมายืดข้าวอ่างหัวขางขางหมูเอาหมูมายืนข้างหมีเย้ทั้งสองผ่านแล้วอ่ะหนูอ่านเร็วๆได้เอาหมีมายืนข้างหมูเอาหมูมายืนข้างหมีใช่อันนี้ง่ายคือล็อตที่เราเอามานี้นะคะจะเป็นคำที่ไม่สับสนมากสำหรับเด็กนะคะต่อไปอ่ะตาเกตค่ะตอนนี้3ต่อ2แล้วกวาดสีเหลืองให้หมดเลยสีชมพูมีอะไรนะกินมันติดเนี่ยกินเผือกติดฟันกินไม่มีอ๋อจบแล้วง่ายมากเลยทำไมไม่มีกินทั้งมันกินทั้งเหงือกกินทั้งติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันเหรอคะนี่ค่ะได้เลย3ต่อ3คะแนนค่ะคำยากๆติ๊ง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 คำยากๆคือสีชมพูนี่แหละหรอบอกเลยอันนี้นี่แหละนี่แหละที่หนูไม่อยากจะพูดเดี๋ยวให้ดูก่อนให้ดูก่อนให้เพื่อนๆดูก่อนโอ้โหคำพอเปิดมานี่งงๆหนูรู้เลยว่าเป็นของว่าอะไรเพราะว่าหนูเป็นคนทักสยามนี่ข้าวกับผัดฟันผิดฟักผัดผัดเริ่มใหม่เริ่มใหม่ยักษ์ยักษ์เล็กจะกินข้าวกับผัดฟักเตะฟันเอาใหม่เริ่มใหม่ผิดอาจจะยังจะอ่านได้ไงยักษ์ยักษ์เล็กจะกินข้าวกับผัดฟักเตะฟักผัดเป็นของยักษ์ใหญ่เย้ครั้งที่3พอดีเลยอ่ะได้4ต่อ3ต่อไปจะหนูไข่เหลืองอันเร็วๆให้ฟังอีกทีนึงยักษ์เล็กจะกินข้าวกับผัดฟักแต่ฟักผัดเป็นของยักษ์ใหญ่โอ้อันนี้ไม่อยากพูดเหมือนกันเนาะเชก็อ่านได้ชูให้ดูก่อนชามเขียวคว่ำชามขาวคว่ำค่ำเก่งมากค่ะเมื่อกี้ตอนอยู่ข้างล่างอ่ะหนูอ่านเป็นชามขาวคว่ำคว่ำมันใกล้เคียงกันมากเลยอ่ะต่อไปตอนน้องกายตอนนี้4ต่อ4คะแนนนะเท่ากันเลยทำไมไม่มีใครพลาดเลยนะไม่จบไปตั้งแต่หนึ่งที่ชุดที่หนึ่งหนูไม่รู้จะไม่ได้มีคำว่าอะไรบ้างโอ้ my god หนูอยากได้คำนี้คำนี้ง่ายมากอ่ะนั่งลงเดินอ่ะหมอผิดหมอนหมอนล
ลองน้ำลอยน้ำสองรอบแล้วผิดสองแล้วนะหมอนลอยน้ำมาว่ายน้ำไปถอยถอยผิดผิดกายสามครั้งผิดแล้วมาถอย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 ไม่ได้ถอยแล้วอีกอันหนึ่งคำสุดท้ายหมอนคำนี้นะคะน้องกายผิดครบ3ครั้งเพราะฉะนั้นคำนี้น้องกายไม่ได้คะแนนแต่เดี๋ยวแม่แอนจะอ่านให้ฟังแบบเสมอโอ้โหคำนี้โอ้โหหนูยังอ่านยังสับสนแล้วโอ้โหอ่านยาคำมาหมึกหกเลอะหมูแดงนี่อะไรเลอะหมดเก่งมากหกคะแนนเท่ากันเลยค่ะโอเคเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะอันนี้ยากจริงหมึกหกเลอะมุ้งมุ้งเลอะหมึกหมดเย่ถูกเลยทั้งหมดว่า
กลายเป็นว่า6คะแนนเท่ากันโดยที่น้องกายได้แถมไป1ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเสมอกันจริงๆก็ถือว่าโอเคเลยเพราะน้องกายเพิ่งอนุบาล3เองใช่ป่ะอายุห่างกันตั้ง3ปีจริงๆน้องกายเสียเปรียบด้วยอยู่แล้วหวังว่าวันนี้นะคะเด็กๆและเพื่อนๆนะคะคงจะได้ประโยชน์จากการฝึกอ่านนะคะลองเอาไปฝึกอ่านตามหรือฝึกอ่านตามที่เราขึ้นไว้ก็ได้นะคะรับรองว่ามันต้องมีความสนุกเฮฮาเกิดขึ้นแน่ๆเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะคงจะได้สาระดีๆมากมายอย่างน้อยก็ได้ฝึกอ่านกันเนาะวันนี้มาดามแอนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะแล้วก็เกิดติดตามคลิปใหม่ด้วยนะคะโอเควันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายThank you.